จงเมียแจ๊ติดโควิดพร้อมลูกสาวพบปอดเป็นฝ้าต้องรักษาตัวต่อทำเอาพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยทีเดียวค่ะหลังสาวแจงปุณณสาภรรยาของตลกชื่อดังแจ๊ชวนชื่นโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวน้องแตงไทยขณะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมแจ้งข่าวติดโควิด-19 และผลเอ็กซเรย์พบปอดเป็นฝ้าต้องรักษาตัวต่ออีก7วันโดยเจ้าตัวได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าแจ้งกับแตงไทยติดโควิดอยู่โรงพยาบาลมา4วันแล้วคุณหมอจะให้กลับบ้านพรุ่งนี้แต่เราต้องเอ็กซเรย์กันก่อนกลับสรุปแจ้งยังกลับไม่ได้นะคะปอดเป็นฝ้าต้องให้ยาต่ออีก7วันเราต้องรอดไปด้วยกันนะลูกแจงกับแจ๊ดแยกกันนอนตลอดโชคดีที่ไม่มีใครได้อยู่กับเราสองคนแตงไทยมีขอโทษนะคะร้องไห้ให้หนูเห็นตลอดเลยมีต้องรอดมีต้องเข้มแข็งขอบคุณคุณหมอรุ่งทิพย์ที่ดูแลเราเป็นอย่างดี